Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียพัฒอาชีวรกรรมโรคครับสวัสดีครับผมตั้นนัทนนท์นดงสูงเนินครับวันนี้จริงๆตอนนี้อยากเล่าที่มาที่ไปก่อนว่ามันเป็นตอนที่คิดไวนานมากแล้วตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นเสียงอะฮะแต่ว่าเ,เมื่อประมาณช่วงบีที่แล้วมีเพื่อนผม mm hmm. คนหนึ่งถามว่า เออปั๊บทำไมวันอาทิตย์กับซันเดย์มันถึงความหมายเหมือนกันวะแบบเหมือนศัตว์มันก็แปลว่าอาทิตย์เนาะแล้ววันอาทิตย์มันก็คือวันอาทิตย์หรือมันเดย์มันมันก็คล้ายๆกบเพราะมู่เลยอะไรเงี้ยหรือแบบเสาร์เดย์เสาร์เดย์มันก็คือก็คือตรงตัวเลยเนาะว่าวันจันทร์ก็คือดวงจันทร์ใช่ก็ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออว่ะแบบประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อยากทำมาตั้งแต่ช่วงช่วงช่วงเสียงแล้วอะค่ะแบบช่วงเสียงตอนแรกๆแต่แบบ หาข้อมูลเอาไว้แล้วแต่ไม่ได้เอามาอัดสักทีหนึ่งก็เลยแบบเออเอามาอัดดีกว่าซึ่งประเด็นเนี้ยฮะมันเป็นประเด็นที่ถ้าคนคนไปไปมาๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วแบบมันสอดคล้องกับทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องของภาษาทั้งเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาแล้วแบบมันก็มีที่มาที่ไปที่แบบยาวนานมากอะไรเงรี้ยทีนี้ก็อยากมาเริ่มจากข้อสังเกตง่ายๆก่อนอย่างเช่นว่าเออทำไมซันเดย์มันคือวันอาทิตย์มันเดย์มันคือวันจันทร์แต่ทำไมทิวส์เดย ทิวสเตปทิวมันแปลว่าอังคารหรอก็ไม่ใช่เวนส์มันแปลว่าพุทธหรอก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบเออทำไมวะที่นี่ฮะก็ถ้าไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่มีการสร้างปฏิทินซึ่งจริงๆคือมันก็สอดคล้องกับตอนที่พี่ต้นพูดระดับหนึ่งเนาะว่าเมื่อก่อนคือปฏิทินมันมันไม่ได้เป็นปฏิทินแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะฮะมันมีแบบที่เป็นยึดตามดวงอาทิตย์ยึดตามดวงอาทิตย์ยึดตามดวงจันทร์แล้วก็แบบบางปฏิทินก็ ก็มีลักษณะวันที่ไม่เหมือนกันอีกและอาดับบางปฏิทินก็อาจจะอาดัตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในปีน,นั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นแบบการศึกษาเรื่องของปฏิทินนะฮะแบบมันคือการศึกษาที่เราต้องย้อนกลับไปผาตามวัฒนธรรม,มก็คือเหมือนกับว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยอะครับว่าแบบคนสมัยก่อนเขาเขาาคิดยังไงเพราะฉะนั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมใช่ก็คือแบบเราจะได้วิธีการศึกษาเรื่องพวกนี้ค่ะมันจะเป็นวิธีการศึกษาจากการที่เรา เราไปหาหลักฐานในอดีตว่าเออมันเคยมีคนแบบจารึกคนจดอะไรไว้แล้วแบบม,มาสังเกตการลักษณะอะไรอย่างนี้ซึ่งนักประวัติศาสตร์มันก็ตั้งแต่ยุคปัจจุบันจนถึงยุคอดีตนะคะอดีตคือแบบหลักกรีกเขาก็พยายามตามหาแบบที่มาที่ไปแล้วก็เหมือนรูปแบบของปฏิทินที่มันเกิดขึ้นครับประมาณนี้ครับแล้วก็ เราก็เลยได้ผลสรุปคร่าวๆออกมาเป็นข้อสังเกตคร่าวๆที่อ้างอิงกับเรื่องของวันซึ่งจริงๆแล้วครับด้วยความที่ถ้าเราย้อนกลับไปเป็นหลักพันปีแน่นอนว่าบันทึกในสมัยก่อนมันมันไม่ได้ถูกบันทึกได้ดีขนาดนะครับมันก็แบบอาศัยข้อสินอื่นๆทา้งนั้งเยอะเพราะฉะนั้นก็มาดูคุณลักษณะของวันที่เราใช้ปัจจุบันกันก่อนละกันว่า1นึ่งหนึ่งวิค่ะมันจะมี7วันใช่ไหมเอ่อหนึ่งวิคมันมี7วันแล้วก็ หนึ่งเดือนมันจะมีสี่วีคอะไรประมาณนี้เป็นข้อเป็นข้อที่แบบเรารู้กันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกได้ว่าทําไมวันจันทร์มันถึงเป็นแบบนี้วันอังคารถึงเป็นแบบนี้เราต้องตั้งคาถามย้อนกลับไปก่อนว่าทําไมหนึ่งวีคถึงเจ็ดวันฮะซึ่งไอ้ไอหลักฐานที่บอกว่าหนึ่งวีคมีเจ็ดวันนะครับปฏิทินที่ระบุว่าหนึ่งวีคมีเจ็ดวันมันย้อนกลับไปได้ช่วงถึงช่วงประมาณบาบิโลนกับซูเมเรียนครับก็ชาวบาบิโลนกับชาว สุเมเรียนนะคะเขาเป็นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเกตอ่ะใช่เป็นนักสังเกตที่เหมือนกับว่าหลายคนก็จะพูดเนาว่าเป็นแบบอรารยธรรมที่ค่อนข้างค่อนข้างเก่งเรื่องดวงดาวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปเจอหลักฐานว่าชาวซูเมเรียนกับชาวบาบิโลนเนี่ยคะเขามีวิธีการนับวันแบบที่ใช้ตาม จันทรคติก็คือเป็นดวงจันทร์ uh huh. ก็คือ1นึ่งเฟสของดวงจันทร์นะครับมันจะมี28วันใช่ไหมครัก็คือแบบขึ้น14แล้วก็แรม14เพราะฉะนั้น uh huh. อ่ะมันจะประมาณ28วันบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้ฮะ uh huh. เขาก็เลยแบ่งวันเออเป็นตามไซโคของเดือนก็คือ28วัน uh huh. แต่ว่าป,ประเด็นนะฮะคือ28วันอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานมากๆแล้วมันแล้เหมือนมันใช้ยากอะพี่ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบตัดเป็นวีคสั้นๆขึ้นมาก็เป็น7จ็เนับเป็นไซคลเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะฮะมันก็เลยเ,ออเริ่มจากการมี28วันแล้วหลังจากนั้นก็ก็ตัดแบ่งเป็น7จ็เจ็ดเจ็ดเป็นไซคลแบบนี้ไปแสดงว่าแสดงว่าตัวเลข28เนี่ยเป็นตัวเลขที่มันมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติโดยตรงคือการสังเกตดวงจันทร์แต่ว่าการหั่นออกมาเนี่ยเพื่อให้มันครบรอบไซคลเร็วขึ้นใช่ แต่ประเด็นคือแน่นอนว่าดวงจันทร์มันไม่ได้28วันพอดีอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีวันบวกลบเพราะฉะนั้นถ้าไปดูแบบปฏิทินของของบาบิโลนซูเมเรียนก็จะมีแบบบางวีที่มี8วันอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นตัวที่เกิดขึ้นมาเพื่อทดเอ่อทดไอทดไอส่วนที่เกิดนี่แหละอะไรประมาณนี้ฮะทีนี้เอ่อหลังจากบาบิโลนกับซูเมเรียนมันเป็นอาณาจักรที่อยู่ตะวันออกใกล้เนาะเอ่อเนี่ยอีสซึ่งซึ่งมันก็จะคาดเกี่ยวกับแถวแถวพ่วงอียิปต์แถวแถวพ่วง ใกล้ๆกับเมดิเตอร์เรเนียนอะไรพวกนี้ค่ะ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันมันคือประมาณซีเรียปัจจุบันแล้วก็ทีนี้ค่ะอิทธิพลของ,ของวัฒนธรรมซูเมเรียนกับบาบิโลนมันก็ส่งไปถึงกร uh ีกโรมันกรีกโรมันนะครับเมื่อก่อนเขาใช้ปฏิทิน8วัน mm hmm. ก็คือเป็นปฏิทินที่กําหนดขึ้นมาเพื่อในเชิงวัฒนธรรมเป็นหลักอะฮะว่าเ,เราจะทํางาน7วันแล้ววันที่8เป็นวันพักทีนี้ค่ะกรีกโรมันก็ได้รับอิทธิพลแบบจาก จากปฏิทิน7วันของบาบิโลนมาแล้วก็เราก็แบบเริ่มอัแดแบจาก8วันเป็น7วันแทนหลังจากที่เราพูดแบบเนี้ยเราก็จะได้แบบคุณสมบัติแรกแหละคือทําไม1วีถึงเป็เวันอ่ามันก็เป็นอิทธิพลจากดวงดาวเนาะเราก็เป็นการกําหนดเป็นวีขึ้นมาทีนี้คําถามต่อไปก็คือแล้วชื่อของวันมาจากไหนอืชื่อของวันเนี่ยฮะมันจะ มันมันจะมี2อ,อย่างเนาะอย่างแรกเลยคือชื่อมาจากไหนกับอย่างที่2คือออเดอร์ของชื่อมันมาจากไหนคือชื่ออะมันมีความใกล้เคียงดวงดาวแน่ๆอยู่แล้วว่าแบบจันอังคารพุทธพฤหัสอะไรเงี้ยหรือแบบซันมูน u r ตเทิบแต่ทําไมลําดับมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์ทางๆที่แบบถ้าเราลองไปดูดาวอะะมันไม่ได้เรียงแบบเนี้ยแบบมันเป็นดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารบ เออคือแบบมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยอะตอนเนี้ยเราว่าตอบไม่ยากหรอกคุณผู้ฟังก็อาจจะเดาได้ว่าทําไมพี่ต้นคิดว่าทําไมฮะเอาก็เมื่อก่อนเราไม่ได้เราไม่ได้รู้นี่ว่าโลกมันอยู่ตรงไหนอะอ่าใช่เมื่อก่อนเราไม่ไม่ไม่ใครมาสอนว่าเขาไม่ได้ท่องจําเหมือนกันเราว่าดวงอาทิตย์เดาพูดเดาสุกโลกเขาก็แค่สังเกตวัตถุบนท้องฟ้าเท่านั้นเองอืมจริงๆคือ ที่พิทเทิพูดมันคือเครื่องแรกที่ถูกก็คือเมื่อก่อนนะฮะเรายังไม่ได้รู้ตำแหน่งโพซิชันของดาวแบบในปัจจุบันเนาะเขาก็เลยมีโมเดลที่เกิดขึ้นมาแล้วสังเกตตามความเร็วของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นแบบดาวที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดมันก็น่าจะอยู่ใกล้โลกที่สุดดาวที่เคลื่อนที่ช้าที่สุดก็น่าจะอยู่ไกลโลกที่สุดแล้วเขาก็แบบประมาณการเร้าๆแร้วเขาก็ได้เป็นโมเดลขึ้นมาว่าจากโลกเนี่ยใกล้ที่สุดมันน่าจะเป็นดวงจันทร์ดาว แป๊บหนึ่งนะฮะเขาเปิดพยแป๊บหนึ่งลืมแล้วเหมือนกันเพราะว่าเพราะต้องบอกว่ามันมีคําที่ใช้ในการเรียกดาวเคราะห์ก็คือคําว่า planet หรือว่านักเดินทางซึ่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เมื่อก่อนจัดอยู่ใน planet เหมือนกันใช่เพราะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าตลอดเวลาใช่ฮะมันก็จะเป็นดวงจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์แบบก็ก็ถูกนับด้วยดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาก็ ก็ก็ถ <poisoned indo> <ara> <function als> <phin eventually> ้าไล่อะค่ะมันเหมือนแบบเออมันมันมันก็ดูแบบดวงจันทร์มันก็ต้องเร็วที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้ที่สุดใช่แต่ว่าดาวดาวพุธเนี่ยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันที่มันเร็วเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ามันมันอยู่ใกล้โลกมากกว่าแต่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าก็เออมันได้ตำแหน่งแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแบบมันก็ใกล้เคียงกับโพซิชันของดาวนะแค่แบบเปลี่ยนว่าเรามองจักโลกแทนเราก็เห็นแบบเดวงจันทร์ดาวพุธดวงอาทิตย์ดาวอังคารอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ประเด็นคือจันทร์พุธ สุกอาทิตย์มันก็ยังไม่ตรงอยู่ดี <t ell an> ใช่ใช่มันก็มีข้อสันนิษฐานค่ะคือเหมือนตอนนั้นนะคะมันเป็นสมัยกรีกโบราณใช่ไหมมันมีเริ่มมีวันที่แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็มีนักประวัติศาสตร์สมัยกรีกโบราณนะฮะเขาตั้งข้อสังเกตแล้วตั้งคาถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เ <t ell an> ขาก็เลยแบบไล่ย้อนกลับไปค่ะนักประวัติศาสตร์คนนั้นมีชื่อว่าดิโอแคสัสผมไม่แ <t ell an> น่ใจว่าอ่านชื่อ,อถูกไหมถ้าใครแบบเรียนกรีกโบราณมาก็ก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิด ก็เขาตั้งข้อสันนิษฐานฮะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เมื่อก่อนมันมีวัฒนธรรมการแอสไซ์ว่าแต่ละชั่วโมงจะมีเหมือนเทพหรือว่าดวงดาวที่ประจําชั่วโมงนั้นอยู่ครับอ่าก็โอเคทีนี้มันก็ขอโทษไว้ก่อนนะฮะทีนี้มันจะมีเรื่องที่2ที่เกิดขึ้นมาอีกว่าเวลาเรานับชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงมันคืออะไรกันแน่แบบทําไมหนึ่งวันต้องมีกี่ชั่วโมงหนึ่งวันมี24ชั่วโมงได้ยังไงซึ่งถ้าพูดแบบเร็ว,รวๆอะฮะก็ เหมือนเขาก็สันนิษฐานว่ามันเกิดขึ้นมาจากสมัยอียิปต์ที่มันมีการแบ่งกลางวันเป็นสิบชั่วโมงแล้วมีทดแบบช่วงถวายไล้สองชั่วโมง uh huh. แล้วก็กลางคืนก็เป็นสิบสองชั่วโมงก็คือสิบบวกสองเหมือนกันเราเอามาประกบรวมกันก็จะได้ยี่สิบสี่ทีนี้ค่ะมันมีวัฒนธรรมการแ s s i g ดวงดาวแต่ละดวงไปในแต่ละชั่วโมงก็ถ้าเราลอง a s s i g ดูฮะอย่างเช่นว่าชั่วโมงแรกเป็นดวงสั้นแล้วแบบไล่ตามไล่ตามตำแหน่งดาวเคราะห์ที่เราบอกนะฮะ อ่ะเริ่มจากดาวเสาร์กันเพื่อความง่ายเพราะว่าดาวเสาร์อย um> ู่ไกลสุดเนาะถ้าแบบนับจากไกลสุดก็เป็นเสาร์พฤหัสอังคารดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธดวงจันทร์เนี่ยฮะแล้วถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆชั่วโมงแรกเป็นเสาร์ชั่วโมงที่สองเป็นพฤหัสชั่วโมงที่สามชั่วโมงที่สามเป็นอังคารแล้วเราไล่ไปเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงที่24สี่อะค่ะชั่วโมงที่25บห้ามันจะเป็นอาทิตย์อืมอืมแล้วถ้าเราเาถ้าเราไล่ไป2ี่ชั่วโมงอะค่ะชั่วโมงถัดมามันจะเป็นจันทร์แล้วถ้าเราบบบวกไไป24แ่ เจ็ดไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้เป็นเสารอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขอ๋อสุดท้ายแล้วมันเกิดจากไซคลหนึ่งที่มันที่มันมีการนับใหม่ไปเรื่อยๆจนมันได้ไซคลซักไซคลหนึ่งอ่ะที่มันดูลงตัวกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันใช่ถ้าสรุปสั้นๆก็คือมันเกิดจากการเขาสันนิษฐานว่ามันเกิดจากอารแอสไซด์ไปเรื่อยๆ ใช่มันเกิดจากแอนซายว่าแต่ละชั่วโมงจะมีดาวเคราะห์หนึ่งดวงประจําอยู่แล้วดาวเคราะห์มันก็จะไล่ออเดอร์ตามตามตำแหน่งที่เขาสังเกตได้ในยุคนั้นนะฮะเราไล่ไปเรื่อยๆแบบมันก็จะได้เป็นเจวันที่แต่ละวันแบบดาวประจําชั่วโมงแรกมันจะไม่เหมือนกันอืมันก็เลยเกิดเป็นออเดอร์ของจันท์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นมานั่นเองอ่าทีนี้เราไดออเดอร์แหละแต่ว่าคําถามมันยังไม่จบฮะว่าเราไดออเดอร์แบบเนี้ยมันมาจากเฝั่งพวกกรีกโรมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้ว เวนส์ ence, มันแปลว่าอะไรวะเทอร์สมันแปลว่าอะไรมันยังตอบคาตอบนี้ไม่ได้ว่าเออแบบเวนส์มันมก็ไม่ได้แปลว่าผุดนี่หว่า <c oughs> อะไรเงี้ยฮะประเด็นคือมันก็มีนักภาษาศาสตร์ฮะไปลองสืบค้นดูว่าแบบในแต่ละภาษาครับมันจะมีวิธีการเล่าวิธีการพูดออคำเรียกของชื่อวันเป็นยังไงทีเนี้ยฮะเขาก็ไปสังเกตว่ากรีกลาตินเนี่ยมันจะมีชื่อที่แบบมันค่อนข้างตรงกับ ตรงกับชื่อดาวเลยอะไรเงี้ยค่างเช่นลาตินมันจะเป็นไดโซลิสก็เป็นถ้าถ้าใครเรียนลาตินมาแล้วผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะโซลิสมันก็คือ, uh uh คอ,อค uh is, เอ่อเอ่อโซล่าร์สันเนาะลูน่าก็คืออังคารเอ่อมาทิสก็คือเอ้ยลูน่าคือจันมาทิสคืออังคารเมอร์คิวรีคือพุธอ่ะ uh, มันไล่ตรงๆเลย mm hmm. ทีเนี้ยฮะเหมือนนักประวัติศาสตร์ก็เหมือนพอหาเบสไลน์ได้แหละว,ว่าการแบบนับวันที่ตามดาวเนี่ย <Okay. S 2> ยังไงแบบกรีกโรมันมันเอ่อ ก็น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบสิ่งที่มันเซตเท่าได้อะค่ะว่าโอเควันที่แบบจันทรคันพุทธหัสสุขสาวมันตั้งตามนี้แกชื่อที่มันผันนะฮะมันเกิดจากการที่ภาษาอังกฤษนะคบมันเป็นภาษาที่อยู่ในกลุ่มของเรียกว่าภาษาเจอเจแมนนิกครับคือเป็นภาษาที่ของกลุ่มเยอรมันเยอรมันในที่นี้มันไม่ใช่ประเทศเยอรมันในปัจจุบันนะคะมันคือกลุ่มชนเยอรมันก็คือแบบพวกเอ่อพวกชาวนอสอะไรยเงี้ยฮะแบบมันจะนับว่าเป็นเยอรมันเมื่อก่อนทีเนี้ยครับ เขาสันนิษฐานว่าในช่วงประมาณศตวรรษแรกก็คือช่วงคศ .100 อะไรประมาณนี้ครับมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอินเท p r e เพท i ติโอเจอร์มาิกามันคือการที่คนวัฒนธรรมเยอรมันนะครับได้รับอิทธิพลมาจากกรีกโรมันแล้วก็ซับซ t i t จ t ดชื่อชื่อเทพของกรีกโรมันไปเป็นเทพของเยอรมันที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่น อังคารอะไรประมาณเนี้ยฮะอังคารคือมารสมันคือเทพของสงครามเนาะก็คือแบบการสู้รบอะไรอย่างเงี้ยฮะเทพของสงครามของชาวนอสเนี่ยมันคือเทพชื่อทิวส์อ่าฮะแล้วก็เหมือนเวส์เอ่อเมอร์คิวรีคือเทพของเมอร์คิวรี่คือพุทธเนาะมันคือเทพของนักส่งสารนักส่งสารเทพของเวทมนต์ซึ่งเทพของเวทมนต์ในสำหรับประกรณำนอสอะคือออดิน หรือโบเดนแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนพอกรีกโรมันเนี่ยเขาใช้ชื่อชื่อเทพเป็นชื่อดาวเป็นชื่อวันฝั่งเยอรมันก็ได้รับอิทธิพลมาเหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อเทพจากชื่อเทพของกรีกเป็นชื่อเทพของนอสแทนทําให้ชื่อวันนะฮะมันเดียงเป็นอาทิตย์คือซันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเยอะจันทร์คือมูนก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเยอะแต่มันเริ่มที่อังคารเนาะที่เราเล่าไปเมื่อกี้มาร์สมันถูกเปลี่ยนเป็นเทียมันก็เลยเป็นเทียสเตก็เป็นคิวสเต มอร์คิรีมันถูกเปลี่ยนเป็นโวเดนโอดินก็เลยเป็นเวนส์เดย์พฤหัสมันเปลี่ยนจากจูปิเตอร์เป็นทอร์เพราะว่าแบบจูปิเตอร์คือเทพของสายฟ้าใช่ไหมครัทอร์ก็คือเทพของนี่ก็เลยเป็นเทอร์สเดย์อ่ะเพราะฉะนั้นแบบตอนนี้วันวันโปรดของผมคือวันพฤหัสนะฮะเพราะเป็นวันแห่งเทพทอร์อะไรอย่างเงี uh ้ย huh. เออผมจะไม่เรียกแบบวันพฤหัสว่าพฤหัสแล้วผมจะเรียกว่าวันเทพทอร์หรือศุกร์ศุกร์คีวีนัสใช่ไหมฮะ uh huh. ก็เปลี่ยนเป็นเทพฟ,ฟรียา ก็เลยเป็น Friday อ่าแล้ววันเสาร์ก็เป็น Saturday อ่าคือวันเสาร์เป็นวันที่น่าสนใจเพราะว่ามันไม่มีการแบบเปลี่ยนเทพจากเทพเทพกรีกโรมันไปเป็นเทพนี่มันเป็น Saturday ก็เป็นเซ t เทิร์นตรงๆก็เลยเป็นวันเสาร์ก็ก็เป็นวันที่แบบมันใช้ชื่อดาวเป็นเซ t เทิร์นตรงๆอะไรประมาณนี้ครทีนี้มันก็ยังไม่ตอบคำถามอีกว่าทำไมอ่ะเรารู้แล้วว่าชื่อวันในภาษาอังกฤษอ่ะมันเกิดขึ้นมาจากเหมือนการมีวันที่เจวันในสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็มี การแอซายดาวเป็นกรีกโรมันแล้วก็หลังจากนั้นส่งอิทธิพลไปหาเยอรมันเนาะมันยังไม่ตอบคาถามว่าอ้าวแล้วทําไมมันตรงกับวันที่ของไทยเออใช่ทีเนี้ยฮะมีนักกวติศาสตร์สืบพลเแล้วต้องข้อสันนิษฐานฮะว่าเออถ้าเราย้อนไปดูแบบคำวีพเวทแบบเก่ามากๆเลยฮะเราจะไม่เห็นวิธีการใช้วันที่แบบเจ็ดวันหรือการนับชื่อวันแบบแบบแบบไล่แบบนี้ฮะในคำวีพเวทเก่ามากๆแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาในสมัยที่คริสตศักราชแล้วอะไรประมาณเนี้ยฮะก็ เขาก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วิธีการนับวันแบบจันทรคังคูมพุธพัหัสุ์เสามันก็ได้รับอิทธิพลมาจากบาบิโลนที่มาแบบมาถึงแบบเรื่องการแอซกลุ่มดาวถึงอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็น7วันแล้วเกิดการแอซากลุ่มดาวเกิดการแอซาแบบเดียวกันซึ่งก็ไม่แปลกใจมากเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจุดเริ่มต้นของของวัฒนธรรมแถลงมันก็มีความมาจากแบบบาบิโลนเยอะมากๆอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการดาราศาสตร์หรือว่าภาษาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเนี่ยฮะพอเราใช้วันที่แบบเดียวกันใช่ไหมฮะไปดูวันที่ในชื่อภาษาฮินดูเนี่ยเราก็จะเจอว่าแบบวันพุธเอ้ยวันอังคารก็เป็นมังคลายานเนะาะมังคลามงคลแต่ว่าอังคารอ,อะไรบางนี้ก็ปรากฏมันใช้ชื่อแบบเดียวกันก็ถ้าไล่ดูเต็มๆเ้เวอะฮะเราจะเจอว่าวันที่ในภาษาอินเดียเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าราวิวานราวิแปลว่าดวงอาทิตย์ วันจันทร์จะเรียกว่าโสมวานหรือจันทร์จันทราวานก็คือวันจันทร์อังคารเป็นภุมวานหรือว่ามังคลายานมังคลาวานมังคลายานนั่นเป็นชื่อยานวันพุธเป็นพุทธวานพฤหัสเป็นครุวานสุขวานแล้วก็สรวานตามลําดับ <c oughs> ทีเนี้ยค่ะถ้าเราดูไล่ตามลําดับของประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆเราจะรู้ว่า ฝั่งซาวอีสต์เอเชียเนี่ยครับมันได้วิธีการนับปฏิทินที่ได้รับอิทธิพลมาจากฮินดูอีกทีหนึ่งซึ่งฮินดูเนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลมาหลังจากที่มันเกิดการทำเจ็วันต่อสัปดาห์และการับวันแบบนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมวันที่ของไทยมันตรงกับวันที่ของฝั่งตะวันตกเพราะว่าได้รับอิทธิพล อินเดียน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตกแล้วก็ไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันที่เนี่ยเขาก็เหมือนเปลี่ยนจากเทพในเชิงของอินเดียเป็นเทพแบบเทพนพครห์อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นจันทังคันพุทธพฤหัสสุกเสาร์ตามลาดับอ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมวันที่ของไทยถึงตรงกับวันที่ของกรษตนั่นเองซึ่งบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ทุกภาษาที่จะเป็นแบบนี้นะใช่ก็ถ้าลองไปดูอะฮะผมคิดว่าพี่น่าจะนึกภาษาเดียวกันจีนจีน วันวันหนึ่งวันสองวันสามคือเรียนมากแต่คือแต่คือนับนับนับแบบเจ็ดวันนะถา่ว่าไม่ได้เอาชื่อดาวคอหรือว่าชื่อเทพมาอายมันจะบอกว่าเป็นวันหนึ่งวันสองวันสามมันมีมันมีประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะกาลังจะเล่าต่อเลยคือถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์อีกแล้วเราจะเจอว่าจีนเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลการนับเจ็ดวันมาจากฝั่งตะวันตกเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เอาวิธีการตั้งชื่อดาว ตั้งชื่อดาวเอ้ยไม่ใช่ตั้งชื่อดาวตั้งชื่อวันตามชื่อเทพมาใช้ด้วยแต่เขาใช้เลือกที่จะใช้วิธีนับเป็นตัวเลขเลยอืถ้าเราไปดูวิธีการนับวันที่ของจีนเนี่ยคะเราจะเจอว่าเอ,อคําแปลพี่ต้อนอ่านให้ฟัง <laughs> ผมอ่านไม่ผมอ่านไม่ออกอมันจะมี Sunday เ,เป็นซิงซิงช i รี่ซิงชิร,ชรี่แล้วก็รี่มันคือจริงๆแล้วอะไอ้รี่เนี่ยมันคือพาทิดมันคือ<ะ>จัน แล้วก็ชิงชิงชีอีชิงชีเอชิงชีซานก็คือก็คือเป็นเป็นหนึ่งสองสามอ่ะคือมีแค่วันอาทิตย์เว้ยที่เป็นที่เป็นดวงอาทิตย์แต่ว่าวันอื่นเนี่ยจะจะเป็นนับเลขหมดเลยครับอีเอซานซื่อหูลิวอ่าค่ะ,คะก็คือเหมือนกับว่าฝั่งจีนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการนับตามต,ามตัวเลขเนาะทีเนี้ยญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากจีนแต่ว่าเขาใช้วิธีการนับเป็นธาตุก็เอ่อ มันคล้ายๆกันนะฮะก็อย่างเช่นมันมันจะมีความใกล้เคียงกับจีนอย่างเช่นวันอาทิตย์ของของญี่ปุ่นอ่ะมันจะนับว่านิชิโยบิซึ่งมันแปลว่าแบบซันเหมือนกันนะฮะอืมแต่ว่าวันอื่นเนี้ยนิชิเนี่ยคือซันใช่ป่ะใช่เพราะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับนิฮอนิฮงอ่ามันคือนี้คือดวงอาทิตย์ครับแล้วก็ทีเนี้ยวันวันจันเนี่ยเขาจะนับเป็นเก็สืเก็สืแปลว่ามูนเก็สืโยบิ แต่หลังจากนั้นเนี่ยฮะเขาจะไม่ได้ใช้ตามชื่อดาวล่ะเขาจะใช้ตามชื่อธาตุวันพุธเนี่ยมันจะเป็นไคโยบิไคโยบิแปลว่าไฟสุยโยบิสยุ obi, สยแปลว่าน้ำอะไรประมาณนี้ฮะมันก็จะเป็นไฟน้ำไม้เหล็กแล้วก็ดินก็สรุปแล้วก็คือเขาใช้วิธีการเจ็ดวันนับตามปฏิทินที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแต่ว่าวิธีการตั้งชื่อวันเขาตั้งด้วยตัวเองคือคือเรียกได้ว่า ไม่ได้พูดถึงเทพโดยตรงแต่พูดถึงความเชื่ออะไรบางอย่างที่ที่เกี่ยวข้องกับดาวดวงนั้นๆอะไรเงี้ยในขณะที่จีนเลยเนี่ยก็คือเหมือนตัดทิ้งไปหมดเลยอ่ะแต่แค่เป็นนับเลขแต่คงเหลือเอาไว้แค่แค่แค่รีที่แปลว่าดวงอาทิตย์เท่านั้นเองครับสรุปที่อยากเล่าให้ฟังทั้งหมดนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันมีวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันเนาะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกวัฒนธรรมจะรับอิทธิพลเดียวกันหมดมันก็มีการอ d ดพ์ตามวัฒนธรรมเหมือนกันแล้วก็ เหมือนจริงๆแล้วอะค่ะเราต้องบอกว่าวิธีการดูแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เรามองปัจจุบันแลราย้อนก็ไปในอดีตมันเป็นการที่เราเริ่มต้นตั้งคําถามว่าทําไมวันที่ แบบชื่อว่าในสัปดาห์มันถึงตรงกันเราไล่ย,ย้อนกลับไปแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อเพอะเป็นปฏิทินแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพาท,ที่ยังถูกเลฟเอาอยู่ซึ่งเราไม่ได้เอามาเล่าในตอนนี้ก็คือครเรื่องว่าเออมันมีปฏิทินหลายแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการเนี่ยฮะเออหรือแบบมันมีการวัดนับวันหลายแบบที่ก็ไม่ได้ตรงตามวิธีนี้เหมือนกันซึ่งสิงญี่ปุ่นก็เป็นตัวอย่างที่เรานับมาเนาะแต่นี้แบบได้รับอิทธิพลมันก็ยังพอแบบเชื่อมต่อกันบ้างแต่ว่ามันก็จะมีภาษาเผ่าหลายภาษาอะไรเงี้ย รูว่าถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับแบบสมมติว่าชวนคนแบบจีนมาคุยกันอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะมีความรู้สึกหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าวันจันทร์มันสื่อถึงดวงจันทร์วันอังคารมาสื่อถึงดวงดวงดาวอังคารอะไรเงี้ยหรือว่าเขามองว่ามันเป็นแค่แบบมันเหมือนเรานับอะหนึ่งสองสามสี่เฉยๆผมว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะใกล้ๆกับเรื่องที่พี่พูดก็คือเหมือนเวลาคนถามคนไทยฮะวันจันทร์สีอะไรวันวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูชมพูอ่ะ คน,คนต่างประเทศไม่ได้ไม่ได้คิดแบบนี้นะฮะ <c oughs> คนต่างประเทศก็ถ้าถ้าไปถามอ่ะแบบเคยมีเพื่อนผมไปถามคนต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าอะไรของยูวะประมาณนี้แบบยูเป็นโรคอะไรสักอย่างที่แบบเหมือนพออบุรแล้วแบบจะเห็นสี <c oughs> เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมที่เกิดมาจากฝั่งอินเดียฮะที่บอกว่าแบบเอาเทพอะไรสักอย่างมาปนอะไรเงี้ยแบบอ่าใช่ใช่ก็ก็เป็นสีกายของเทพอะไรแบบนี้แต่ว่าตะวันตกไม่ได้บี้แบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้าง ค่อนข้างแบบขึ้นตรงขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมระดับหนึ่งเหมือนที่พี่พูพดว่าถ้าเราไปบอกว่าวันพุธสีวันพุธสีอะไรวะวันพุธสีเขียวให้คนฝรั่งเศสฟังอะไรเงี้ย,เข,ยเขาก็จะแบบะอะไรของคุณวะวันพุธสีเขียวหรอก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าวันที่ตั้งชื่อมาจากไหนแต่คําถามอีคาถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแล้ววันแรกของสัปดาห์คืออะไรอืแบบในหลายวัฒนธรรมอะฮะเขาจะนับวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์ออใช่ไหมฮะ แต่หลายวัฒนธรรมเขาจะนับวันวันจันทร์ก็มันมีคําอธิบายที่ค่อนข้างง่ายครคือถ้าเราไปย้อนดูกลุ่มวัฒนธรรมที่ใช้วันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์เนี่ยเราจะเจอว่ามันเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากศาสนาอับราฮัมมิกก็เหมือนอับราฮัมมิกก็คือแบบกลุ่มศาสนาคริสต์อิสลามอะไรแบบนี้เนาะทีเนี้ยค่ะมันมีตำนานของศาสนาอับราฮัมมิกว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาใน6วันแล้วก็พักในวันที่7จ็ด วันที่เจ็ดเนี่ยเขาเลยนับว่าเป็นวันสบาโตก็คือก็คือวันพักอะไรเงี้ยแต่หกวันก่อนหน้ามันคือวันที่พระเจ้าสร้างโลกเขาก็เลยนับวันแรกว่าเป็นหลอดเด์แล้วเหลังจากที่เรามีอิทธิพลของไซโครเจ็ดวันเนี่ยหลังจากวันที่เป็นวันที่หกก็คือวันพักวันสบาโตเนาะวันสบาตโตวันที่เจ็ดเออมันก็จะเริ่มต้นวันแรกวันแรกเนี่ยเขาก็เลยนับเป็นวันอาทิตย์อืม ก็เพราะฉะนั้นวันแรกหรือลอตส์เดย์เนี่ยฮะมันก็เลยถูกนับว่าเป็นวันอาทิตย์แล้ว6วันถัดมาก็คือวันที่พระเจ้าสร้างโลกแล้วก็พักในวันที่7คือวันเสาร์คือวันสบโตนั่นเองก็ถ้าเราไปดูกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มภาษาที่ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ่อที่มันเห็นชัดๆเนี่ยคือกลุ่มภาษาโรแมนส์ที่เป็นกลุ่มภาษาที่ derive มาจากลาตินอีกทีหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้วันที่ตาม ตามแบบของโรมันเลยอะคะ่ะคือตามชื่อดาวอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยวันใครเรียนมาษาฝรั่งเศสมาผมกอโทษด้วยนะฮะวันจันทรเนี่ยเขาจะเรียกว่าลุนดี้ไม่รู้อ่านถูกไหมลุนดี้ก็คือลูนเนาะหรือแบบวันพุธเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมอร์เครดีหรือเปล่าไม่รู้กอ็อ่ามันก็คือแบบเมอร์คิวรีอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่ว่าถ้าเราไปดูเนี่ยฮะวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าดิมมอง ผมจดโพยไว้ดิมอชซึ่งดิมอชเนี่ยฮะมันมันมันไม่ใช่ซันอะแต่ว่ามันมาจากคำว่าโดมินิกาโดมินิคัออมันแปลว่าลอดเดย์ลอร์ดเดย์ก็คือวันแห่งพระเจ้าทีนนาเนี้ยฮะวันเสาร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าออสมามดีสมามดีมันมาจากคำว่าสบ,บาโต อ๋อซึ่งก็แคบเบิร์ดอธิบายใช่ซึ่งกลุ่มภาษานี้ฮะมันจะมีความคลายขึ้นกันมากอย่างเช่นอิตาเลียนเนี่ยก็วันอาทิตย์เป็นโดมินิกาโดโดมินิกาตรงตรงเลยหรือแบบวันเสาร์เป็นสบโตตรงๆเลยส่วนวันอื่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะเหมือนชื่อดาวถอกก็คือมันมีแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์อะฮะที่ถูกรีเพสชื่อจากดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ไปเป็น เออเหตุผลทางศาสนาแทนก็นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นซึ่งกลับข้างกับไอ้จีนเพราะว่าจีนเนี่ยพี่แกตัดทุกอย่างออกแล้วก็เอาวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นวันวันวันเริ่มต้นเนี่ยเป็นอาทิตย์แบบวันสตาร์ทก็คือดวงอาทิตย์จริงๆแล้วก็หลังจากหนึ่งสองสามสี่ครับก็เพราะฉะนั้นเหมือนเราก็น่าจะเห็นเหตุผลคร่าวๆแล้วเนาะว่าทําไมบางกลุ่มวัฒนธรรมถึงใช้วันอาทิตย์เป็นหลักแต่แต่เหตุผลด้านศาสนาเนี่ยมันเพิ่งมาสวมทีหลังใช่ป่ะมันไม่ได้แบบว่า การบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกมันไม่ได้มีผลต่อการนับวันในตอนใช่เพราะว่ามันก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าพระเจ้าสร้างโลกในเจ็ดวันจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากปฏิทินที่แบบออถูกหานเป็นเจ็ดวันตั้งแต่ก่อนหน้าที่แบบมันจะมีคริสต์ศาสนาแล้วอก็มันน่าจะเป็นว่าศาสนานี่แหละที่ได้รับอิทธิพลมาจากการสร้างปฏิทินอีกทีนึง่งแล้วก็พยายามเอาความเชื่อเราอย่างมาสวม มาสมรสมครอบไปใช่ครับก็น่าจะเห็นประมาณนี้ครับทีนี้มีเกรดอันหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังที่ก็เกี่ยวข้องกับตอนนี้นี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้เล่าไปก็มันคือเรื่องเกี่ยวกับชื่อชื่อเทพในภาษาละตินครับฮะมันคือเหมือนผมนีขึ้นได้ตอนที่ผมไปไปทำรีเสิร์ชของตอนนี้นี่แหละฮะคือเหมือนจูปิเตอร์เนี่ย Uh huh. เ,เวลาเราเรียกระบบดาวเคราะห์ดาวพฤหัสเนี่ยเราจะเรียกว่าโจ v เวียนซิสเต็มเนาะ uh huh. คำว่าโจเวียนเนี่ยมันมาจากไหน uh huh. คือมันก็มาจากถ้าเราย้อนกลับไปดูในเชิงภาษาศาสาาตร์อะฮะเราจะเจอว่าคำว่าจูปิเตอร์เนี่ยมันมาจากคำว่าเดอุส์ปเตอซึ่งมันเป็นมันเป็นแบบ ภาษาเก่าแก่มากค่ะเรียกว่าปโปรโตอินโดยูโรเปียนซึ่งไม่มีไม่เคยมีใครบันทึกภาษานี้ไว้ก่อนแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่นักภาษาศาสตร์สมัยหลังเขา,เ,าเขาแบบมาประกอบสร้างกันเองจากจากแบบเหมือนการย้อนด่าทางภาษาอะไรเง<ส>ี้ยครับแล้วเขาก็เจอว่าอ่ะจูปิเตอร์มันมาจากเดวุสปแต่เดวุสแปลว่าเทพเจ้าแปลว่าท้องฟ้าหรือเทพส่วนปแต่แปลว่าฟาเธอร์ก็คือพ่อซึ่งเดวุสาแต่แปลว่า พ่อของทองฟ้าก็คือพ่อแห่งเ,เ,เทพแห่งทองฟ้าอะไรเงี้ยฮะซึ่งเดอุสเนี่ยมันถูกผันมาเป็นถ้าใครเรียนละตินมาขอ,ขอโทษอีกรอบนะฮะไอวิสแบบเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดอุสเป็นไอโอวิสอะฮะ uh huh. ซึ่งเหมือนถ้าเราไปดูภาษาละตินต้นฉบับจริงๆอะจูปิเตอร์จะเขียนว่าลูปิเตอร์ด้ตัวไอไอยูปิเตอร์ แล้วหลังจากนั้นนะคะจูปิเตอร์มันเพิ่งแบบเกิดขึ้นมาช่วงประมาณแบบ1,000ปีให้หลังนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันก็แบบเป็นลักษัพแบบจากเดอุสกลายเป็นยูฟไอโอวิสกลายเป็นโจฟโจฟก็แปลว่าเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเออเวียนเนี่ยมันแปลว่า The Star เดอะสตาร์ออฟขาว่าโจฟบวกเอียน<อ>มันก็เลยเป็นโจเวียนอ่ามันก็หมายถึงว่ากลุ่มดาวของโจฟซึ่งโจฟเนี่ยมันหมายถึงเทพซึ่งมันมีแบบความหมายที่สื่อไปถึงแบบจูปิเตอร์ครับเพราะว่าเป็นเทพสูงสุดใช่ ก็นี่แหละฮะซึ่งเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยทุกดาวก็มีแบบข้อน่าสนใจทางภาษาศาสตร์ประมาณนี้เหมือนกันแค่มันมันอาจจะแบบไม่ได้ดูแล้วขัดใจเท่าโจเวียนนะฮะแบบเพราะว่าแซตเทิร์นก็แบบเรียกว่าแซตเทเนียนซิสเต็มอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีดาวพฤหัสนี่แลบเป็นโจเวียนซิสเต็มก็เลย่ยงอกมาเล่าให้ฟังก็ตอนนี้น่าจะจบประมาณตรงนี้ฮะคิดว่าเออก็น่าสนใจดีว่าจากแบบ คำถามสั้นๆอะว่าทำไมซันเดย์กับวันอาทิตย์ถึงมีความหมายตรงกันมันสามารถย้อนกลับไปได้ถึงรากประวัติศาสตร์ที่แบบยาวนานมากๆโหไล่ไปถึงกรีกโรมันฮินดูจีนญี่ปุ่นเอ่อบาบิโลนอะไรเงี้ย่ะเราจะเห็นว่าเออนี่เห็นไหมแบบแม้แต่ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็มีของหลายอย่างที่มันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วมันก็มันก็มันก็เชื่อมโยงกันอะซึ่งมันน่าสนใจคิดว่ามันค่อนข้างตอบคําถามที่เหมือนมีคนมาถามในคอมเมนต์ เอ่อตอนที่เราทําเรื่องเวลาเรื่องวินาทีเรื่องทำคลิปปิ้งอะว่า เออจริงๆเราตอนนั้นควรเล่าเรื่องของแบบว่า1วินาทีมีที่มาอย่างไแเราแบบการประกอบสร้างปฏิทินขึ้นมาเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่าถ้าเล่าแบบนั้นก็คือเล่าแบบโรงเรียนอ่ะแต่ถ้าถ้าเราเล่าแบบเนี้ยค่อยๆแบบมีประเด็นมาเสริมมาเราจะเริ่มค่อยๆเห็นถึงความเชื่อมโยงนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของแบบนัมเบอร์หรือว่าการนับที่มันมีอิทธิพลมาสู่การนับวันและการทำา i m e k e ป p i n g ทำไมหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีทำไมหนึ่งนาทีมี60วินาทีแล้วไ,ไม่ได้เรานับเป็นเลขฐานฐานสิ แล้วซีเควนต์ของนัมเบอร์มันเกิดขึ้นได้ยังไงมนุษย์มีอะไรที่ทำให้มนุษย์เห็นถึงซีเควนต์ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแล้วประกอบสร้างเป็นคณิตศาสตร์ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันต่อกับตอนไอเวลาถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงมากๆเลยอะว่าเหมือนก่อนที่เราจะมาเล่าตอนนี้ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลามันไม่ใช่แบบสิ่งที่เป็นยูนิเวอร์สัลม,มันเป็นสิ่งที่แบบถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังโดยมนุษย์ที่เพื่อที่แบบจะพยายามแบบหาวิธีนับ เวลาเฉยๆจะสังเกตว่าตอนนี้เราไม่เราแทบไม่พูดถึงเรื่องของฟิสิกส์เลยนะไม่พูดได้ซ้ำว่าดวงจันทร์โคจรใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีโลกโคจรอย่างไรอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอเราเราพยายามพูดถึงวัฒนวัฒนธรรมอืมก็แบบมันเหมือนแบบเป็นตอนที่มาทับแบบอยู่บนนักฐานของที่เราเล่าอีกทีนึงก็มีคนสงสัยว่าแล้วทำไมตอนนี้ไม่บอกว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่อย่างไรในทางฟิสิกส์ฮะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนาะก็สำหรับใครที่ สนใจอยากฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจอกาสก็สามารถติดตาม s t a r s t a f f Podcast ได้ทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ Google Podcast Spotify Apple Podcast หรือถ้าใครสนใจดูเป็นวิดีโอความคมชัดตลอด 4K ก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับสำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชพัทอาชิวระงับโรคครับและผมเต้นนันนดนงสงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH